ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทักทายทั่วไทยทักทายทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็ครับทักทายไปยังเครือข่ายอ๋อใช่เลยสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะเครือข่ายที่คนลิงก์เชื่อมสัญญาณกับวิทยุไทย PBS นะคะที่บอกว่าทักทายไปยังทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังจากต่างประเทศแล้วก็อินบ็อกซ์มาคุยกันโอ้โหอันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เขียนมาบอกกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงที่2กันละกันดีเลยครับพี่แต่วันนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่2นะคะของเรื่องจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสค่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะคุณจิตรินครับผมจากบรรยากาศการเดินทางของพระถังซัมจั๋งเฮงเจียป้อยไก่สัวเจ๋งจากจีนไปอินเดียมาเป็นจากสยามไปฝรั่งเศสค่ะครับผมแหมข้ามทวีปกันเลยทีเดียวเปลี่ยนทริปนะคะเปลี่ยนทริปเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็เดินทางกันแบบไม่ต้องกลัวโควิด-19เลยค่ะโอ้สมัยนั้นยังไม่มีครับค่ะแต่จะมีโรคอื่นน่ากลัวกว่านั้นแล้วสิครับพี่เรือล่มค่ะครับผมอันนี้เป็นทีก็ตายกันทั้งลำเลยนะคะแล้วที่ผ่านมาก็มีที่ไปไม่ถึงก็เพราะอุบัติเหตุเกิดจากคลื่นลมเกิดจากเรือก็มีโอกาสเสี่ยงสูงนะคะกับการเดินทางสมัยนั้นแต่ว่าทริปการเดินทางของโกสาปานก็ถือได้ว่าราบรื่นด้วยดีค่ะจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสนะคะเขียนโดยมองเซียร์เดอวีเซเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาแปลจากภาษาฝรั่งเศสค่ะฉบับที่เราใช้อยู่นะคะตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สีปัญญาค่ะก็พูดง่ายๆว่าอันเนี้ยคนฝรั่งเศสเขียนเองบันทึกเองด้วยความประทับใจในบุคลิกภาพในความสามารถในความฉลาดในความมีเสน่ห์ที่มีต่อคณะราชทูตไทยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในนี้เนี่ยถ้าเขาชมก็แสดงว่าเขาชื่นชมจริงๆเพราะว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสครับผมและยิ่งเป็นยุคสมัยนั้นด้วยที่การเหยียดสีผิวยังรุนแรงอยู่ครับค่ะเขามองว่าเรานี่เป็นบ้านป่าเมืองแบบเมืองแบบโคตรเถื่อนนะไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างเดียวนะคะแบบจะไม่มีเสื้อผ้าใส่อะไรอย่างนั้นเลยอะไรทำนองนั้นครับผมเป็นผู้คนจากโลกตะวันออกอันแสนไกลไหนเลยจะมีความเจริญสู้ทางซีกโลกตะวันตกได้นะคะซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าพูดถึงความเจริญทางวัตถุทางสิ่งก่อสร้างก็ต้องยอมรับนะว่าทางตะวันตกเขาก็เจริญจริงๆทีนี้สำหรับตอนที่2เนี่ยค่ะก็จะเป็นการเริ่มต้นการรับรองคณะของราชทูตซึ่งมาถึงเมืองบรัสนะคะซึ่งเป็นเมืองแรกที่คณะขึ้นฝั่งค่ะแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยคือกรุงปารีสเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะขึ้นฝั่งที่เมืองนี้ก็เราจะค่อยๆติดตามการเดินทางของคณะทูตนะคะว่าระหว่างเส้นทางเนี่ยเขาเจออะไรบ้างแล้วก็เขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่เป็นที่ประทับจิตประทับใจของผู้ต้อนรับของผู้ดูแลและของประชาชนชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นค่ะแต่บอกได้เลยว่าคณะทูตคณะนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเอาล่ะคุณจิตรินพร้อมไหมคะในการที่จะเดินทางไปเมืองบรัสพร้อมแล้วครับผมถ้าเช่นนั้นเราไปกันเลยค่ะเดอวีเซ่เริ่มต้นด้วยการรับรองราชทูตที่เมืองบรัสโดยบอกว่าพอเรือของท่านราชทูตโดยสารมาเทียบท่าเรียบร้อยดีแล้ว
เลอเชวาลิเยเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสซึ่งได้ออกไปจำเริญทางพระราชไมตรีกับกรุงสยามแล้วก็กลับเข้ามาพร้อมกันกับราชทูตสยามนั้นคือมาด้วยกันพอไปแล้วก็พากลับมาด้วยกันเลยเดอโชมองก็สั่งให้บรรดานายเรือฝรั่งเศสทั้งหลายที่โดยสารมาในขบวนเรือจากเมืองไทยนั้นให้ยิงปืนใหญ่ทำคำนับรับรองท่านราชทูตสยามเป็นปฐมฤกษ์ที่เข้ามาถึงประเทศฝรั่งเศสก่อนปืนใหญ่ในเรือมีอยู่เท่าไหร่ให้ยิงสลุดรับราชทูตหมดทุกกระบอกจากนั้นก็มีคำสั่งไปยังผู้บังคับกองทหารในเมืองนั้นพร้อมทั้งบรรดาเจ้าเมืองอำเภอกรมการทั้งหลายว่าถ้าเราชาวฝรั่งเศสมีความปรารถนาอยากจะรับรองราชทูตสยามให้สมกับที่พระเจ้ากรุงสยามได้ทรงต้อนรับปฏิสันถารคณะพวกทูตฝรั่งเศสเรานี้แล้วขอให้เข้าใจกันเสียแต่เบื้องต้นเถิดว่าเพียงยิงปืนสลุดและแบ่งปันของกำนันเครื่องบรรณาการของอุปโภคบริโภคอย่างละอันพันละน้อยดังที่เป็นธรรมเนียมซึ่งย่อมต้องกระทำกันต่อทูตใดๆหมดทุกชาติทุกภาษาแล้วเป็นแล้วกันไปเท่านั้นยังหาเพียงพอไม่ได้ถ้าจะไปถือเสียว่าเรายิงปืนสลุดเท่านั้นนัดเราให้ของกำนันเท่านั้นสิ่งแล้วเป็นแล้วกันไม่มีใครจะทวงคุณกันได้เป็นพ้นหนี้สินกันก็จะไม่ได้การทีเดียวแท้จริงถ้าเราอยากจะรับรองท่านด้วยเกียรติยศอันสม่ำเสมอกับที่องค์พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงกระทำกับเราในประเทศของพระองค์มีที่เมืองหลวงเป็นต้นแล้วเราจะเป็นแต่เพียงแลกเปลี่ยนความเคารพและให้ข้าวของต่างๆตามธรรมเนียมบ้านประเทศที่เป็นมิตรไมตรีกันเช่นนั้นก็หาเพียงพอไม่เรายังจำเป็นจะต้องแสดงน้ำใจรักเป็นพิเศษอีกจงได้ให้ราชทูตสยามเหล่านั้นรู้สึกชัดๆไม่ให้มีที่สงสัยว่าเรารับรองท่านด้วยปิติยินดีอันแท้จริงหาใช่เป็นพิธีเคารพอย่างธรรมดาสามัญไม่เดชมองบอกว่าจริงๆแล้วคณะราชทูตนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาโดยเป็นทูตจำทูลพระราชสารของพระเจ้ากรุงสยามจะเข้ามาเพื่อกิจจานุกิจของตัวเองก็ดีแต่ก็เป็นการสมควรที่จะต้องรับรองด้วยความปิติยินดีอย่างสูงเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนที่มานั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอันสมควรแก่การเคารพนับถือเป็นพิเศษทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นขุนนางตระกูลชั้นสูงของชาวไทยมีคุณวุฒิความสามารถเคยรับราชการฉลองพระเดชพระคุณของพระเจ้ากรุงสยามในตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็มีการให้ข้อมูลว่าท่านอัครราชทูตคือคุณปานขณะนั้นเป็นที่ออกพระวิสุทธิ์สุนทรซึ่งภายหลังได้เป็นพระยาโกษาธิบดีท่านนี้เป็นน้องของเสนาบดีกระทรวงว่าการต่างประเทศซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าพระคลังส่วนอุปทูตคือรองลงไปคือในฉ่ำขณะนั้นเป็นที่ออกหลวงบวรกัลยาราชไมตรีท่านนี้ได้เคยเป็นราชทูตสยามไปเจริญทางพระราชไมตรีกับกรุงจีนมาแต่ก่อนแล้วก็ได้ทำหน้าที่จนเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ากรุงจีนและพระเจ้ากรุงสยามด้วยกันทั้งสองฝ่ายส่วนตรีทูตคือออกขุนศรีวิสารวาจาคนนี้ก็เป็นบุตรของราชทูตสยามซึ่งได้ออกไปเจริญทางพระราชไมตรีในกรุงลิสบอนซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสด้วยสรุปว่าทั้งสามคนนี้มีคุณสมบัติมีคุณวุฒิถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่ามีโปรไฟล์ที่เลอเลิศเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถครั้นท่านเลอเชวาลิเยเดอโชมองได้แถลงความเบื้องต้นให้ทราบดังนี้แล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับทูตแต่ละคนแล้ว
เดอโชมองก็ได้กล่าวต่อไปว่าราชทูตสยามมาถึงเมืองนี้โดยไม่ทันทราบถึงพระเนตรพระกันจึงยังไม่มีรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะจัดการต้อนรับเป็นประการใดถึงกระนั้นก็ดีข้าพระเจ้าซึ่งเป็นผู้เชิญพระราชกระแสของพระองค์ไปยังเมืองไทยโน้นเข้าใจว่าอาจเดาพระราชประสงค์ในพระหฤทัยของพระองค์ได้โดยไม่มีผิดจึงขอออกหน้ารับผิดชอบในเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวว่าควรจัดการรับรองราชทูตสยามนี้ด้วยเต็มกำลังความสามารถที่จะกระทำได้ฉะนี้ขอท่านทั้งหลายช่วยกันจัดการรับรองปฏิสันถารท่านราชทูตสยามด้วยเต็มเกียรติยศเถิดส่วนข้าพเจ้าเล่าก็จะขอลาท่านทั้งหลายณบัดนี้รีบเข้าไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบล่วงหน้าไว้ก่อนท่านอย่ามีความวิตกไปเลยทีนี้เมื่อเจ้าเมืองกรมการทราบความแล้วต่างก็ได้จัดการรับรองท่านราชทูตอย่างเต็มเกียรติยศสมตามคำสั่งของราชทูตฝรั่งเศสนั้นทุกประการจนกระทั่งเดอโชมองก็ได้กล่าวชมเชยข้าราชการเมืองบรัสโดยบอกว่าสิ่งที่ข้าราชการชั้นสูงชั้นต่ำพร้อมทั้งราษฎรทั้งหลายในเมืองบรัสสามารถจะกระทำได้เพื่อเป็นเกียรติยศและความสนุกสุขสบายของราชทูตสยามท่านก็ได้อุตส่าห์ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจถึงว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ชาวชนบทอยู่หัวเมืองไกลไม่ค่อยได้มีโอกาสเฝ้าแหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างข้าราชการในพระราชสำนักซึ่งเป็นการยากสำหรับท่านเหล่านั้นที่จะทราบในพระราชประสงค์ของพระองค์ก็จริงถึงกระนั้นอาศัยที่ท่านได้ตั้งใจกระทำการเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศของพระองค์มิให้เสียการพระราชไมตรีในระหว่างสองพระนครได้การรับรองราชทูตสยามที่เมืองแบรสจึงได้ดำเนินอย่างเรียบร้อยน่าชมเป็นที่ถูกพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเป็นที่ชอบพอของท่านราชทูตสยามเป็นอันมากด้วยนี่ก็เป็นองค์พยานให้เห็นว่าข้าราชการเมืองแบรสนั้นเป็นผู้ประเสริฐด้วยความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของตนเสมอเท่าข้าราชการในพระราชสำนักหรือยิ่งไปกว่านั้นเสียอีกก็ว่าได้หลังจากนั้นเดอวีเซซึ่งเป็นผู้เขียนก็ได้กล่าวถึงทางราชทูตสยามบอกว่าขณะที่โดยสารมาในเรือกับเดอโชมองซึ่งเป็นราชทูตฝรั่งเศสนั้นคณะของราชทูตสยามก็มีแต่ความสุขตลอดทางคนในเรือมีเดอโชมองราชทูตเป็นต้นก็ได้บำรุงเลี้ยงดูด้วยกิริยาสุภาพเรียบร้อยสมเกียรติยศของราชทูตแห่งประเทศใหญ่ทุกอย่างทุกประการคือดูแลดีมากจึงเป็นเหตุให้ท่านราชทูตสยามน่าจะมีความคาดหวังคิดเห็นล่วงหน้าว่าเมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้วคงจะได้รับการต้อนรับด้วยไมตรีจิตและด้วยเกียรติยศอันสูงคือประมาณว่าขนาดในเรืออย่างต้อนรับดีซะขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าไปถึงฝรั่งเศสการต้อนรับคงจะต้องยิ่งใหญ่อลังการมากกว่านี้เป็นไหนๆเดอวีเซ่ก็คาดการว่าคณะราชทูตสยามน่าที่จะต้องคิดแบบนี้แหละซึ่งการที่ราชทูตไทยจะคิดแบบนี้ก็ถือเป็นความถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ทางฝรั่งเศสก็เตรียมในการที่จะดูแลคณะราชทูตไทยเป็นอย่างดี
แล้วก็ตั้งใจว่าจะสร้างความประทับใจไม่ว่าราชทูตไทยจะไปที่แห่งใดจะไปเมื่อไหร่ชนชาวฝรั่งเศสก็จะรับรองท่านด้วยอัธยาศัยใจคอสนิทสนมและด้วยความรักใคร่นับถือเป็นที่ยิ่งจากนั้นเดอวีเซก็ได้เล่าถึงการเดินทางมาในเรือโดยบอกว่าการเดินทางมาในเรือนั้นอย่าว่าแต่ราชทูตไม่ได้มีความลำบากใจเท่านั้นคือไม่ได้ลำบากทั้งกายทั้งใจเลยเดินทางมาด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแต่ที่แท้หากจะมีบ้างก็ไม่น่าแปลกเพราะว่าราชทูตไทยมีอยู่น้อยคนการที่ได้เข้ามารวมอยู่กับคนต่างชาติต่างภาษาเป็นอันมากความนิยมนับถือก็ผิดกันการสนทนาก็คงไม่ค่อยจะสะดวกการกินการอยู่อาหารก็อาจจะไม่ถูกปากนักแต่ถึงกระนั้นเดวีเซก็สังเกตว่าท่านราชทูตมีแต่ออกปากชมกิริยามารยาทของบรรดาชาวฝรั่งเศสซึ่งโดยสารมาในเรือลำเดียวกับท่านจิตปฏิบัติต่างๆในเรือนั้นเรียบร้อยน่าจับใจถ้าจะว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบแล้วลำเรือที่เราโดยสารมานั้นเป็นดังพระอารามอารามหนึ่งก็ว่าได้คนโดยสารทั้งหลายเป็นดังพระสงฆ์สามเณรเถรานุเถระทั้งหลายแบ่งเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นตอนๆอย่างกับในพระอารามอันเจริญในพระวินัยคือรับประทานอาหารเล่นสนทนาสวดมนต์ภาวนาก็จัดเป็นพักๆเรียบร้อยอย่างกับในสำนักอาวาสอันเคร่งครัดในพระวินัยน่าชมแท้ๆถึงเป็นคนต่างเพศก็จริงอดชมเชยและสรรเสริญไม่ได้ก็บรรยายชัดเจนทีเดียวนะคะว่ากิจวัตรในเรือโดยสารนั้นได้ถูกจัดแบ่งเป็นช่วงเวลาอย่างมีระเบียบวินัยนี่คือเวลากินนี่คือเวลาเล่นนี่คือเวลาคุยแล้วก็มีเวลาสำหรับการสวดมนต์ภาวนาด้วยในส่วนของราชทูตไทยถึงกับออกปากชมในการจัดการที่มีระเบียบเดวีเซก็บอกว่าด้วยเหตุนี้ทำให้ราชทูตไทยคงจะมีความหวังใจว่าถ้าถึงฝรั่งเศสเมื่อไหร่คงจะได้แลเห็นบ้านเมืองที่เรียบร้อยเป็นแน่คือขนาดในเรือเนี่ยยังมีการจัดระเบียบเป๊ะซะขนาดนั้นแล้วเมื่อถึงเมืองฝรั่งเศสจะขนาดไหนอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้เขียนที่มีต่อบ้านเมืองของตัวเองด้วยโดยสรุปก็คือคณะของโกสาปานได้ค้างแรมอยู่ที่เมืองบรัสนั้นเป็นเวลา13วันในระหว่างนั้นมีข้าราชการในกระทรวงวังผู้หนึ่งชื่อสตอฟได้ถือรับสั่งของพระเจ้าหลุยส์ที่14จากกรุงปารีสออกมาต้อนรับราชทูตไทยที่เมืองบรัสแล้วก็ขอเชิญให้เข้าไปในพระนครหลวงเพื่อที่จะได้พาไปเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักของพระเจ้าหลุยส์ที่14เจ้าพนักงานกรมวังคนนี้ตลอดเวลาที่ราชทูตสยามอยู่ในฝรั่งเศสนายสตอปก็ได้ประจำอยู่กับกลุ่มของคณะราชทูตเพื่อที่จะคอยช่วยเหลืออธิบายอะไรต่ออะไรให้ได้ทราบโดยกล่าวว่านายสตอปคนนี้เป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนอารีอารอบพูดจาคมสันน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รับแขกบ้านแขกเมืองที่ดีแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดอาศัยความเป็นไปดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรับรองราชทูตไทยให้มีความเพลิดเพลินสนุกสบายตลอดเวลาที่ท่านจะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสก็คงจะทราบในคุณวุฒิและความสามารถพิเศษของนายสตอฟพระองค์จึงได้ทรงเลือกนายสตอฟ
ให้เป็นผู้ดูแลราชทูตสยามด้วยพระองค์เองคือเลือกมาเองเลยซึ่งเดอวีเซ่ก็บอกว่าเป็นการเลือกที่เหมาะสมมากเพราะว่านายสตอฟผู้นี้สามารถที่จะฉลองพระเดชพระคุณคือทำหน้าที่ในการต้อนรับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้คณะราชทูตสยามนั้นเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจอย่างยิ่งด้วยเมื่อท่านสตอฟได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นผู้ดูแลประจำคณะราชทูตสยามตลอดทางจากเมืองบรัสถึงกรุงปารีสและตลอดเวลาที่อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนายสตอฟหรือว่าท่านสตอฟเนี่ยก็รีบออกจากเมืองปารีสเพื่อมารับราชทูตที่เมืองบรัสคือเดิมอยู่ที่เมืองหลวงพอได้รับคำสั่งก็รีบเดินทางมาที่เมืองบรัสเพื่อปฏิบัติภารกิจพอไปถึงก็เชิญท่านราชทูตสยามเดินทางไปยังปารีสแต่ตอนนั้นไม่ได้จัดเป็นขบวนใหญ่โตอะไรเพราะว่าเป็นการยากเนื่องจากถนนหนทางตามมณฑลเบอร์ตันที่จะต้องข้ามมานั้นมันขรุขระถนนหนทางไม่เรียบร้อยสม่ำเสมอลุ่มดอนใครมีธุระร้อนอยากไปเร็วๆก็ต้องใช้เก้าอี้หามไปคือเหมือนกับเป็นการนั่งเสลี่ยงนั่งแคร่อะไรทำนองนั้นราชทูตซึ่งเป็นผู้อยากไปกรุงปารีสได้เร็วก็ต้องใช้วิธีนี้คือถนนไม่โอเคใช้รถม้าไม่ได้แต่ถึงกระนั้นถ้าถนนหนทางตอนไหนดีสามารถใช้รถม้าได้ท่านสตอฟก็จะเกณฑ์เจ้าบ้านเจ้าเมืองให้นำรถมารับราชทูตเดินทางไปให้พ้นเขตแดนบ้านเมืองของตนก็คือทำแบบนี้ต่อกันไปทุกเมืองคือว่ากันไปเป็นระยะไหนสามารถที่จะใช้รถม้าได้ก็ให้เจ้าถิ่นเนี่ยจัดรถม้ามาแต่ระยะไหนถนนหนทางมันไม่ดีเลยไม่สามารถจะใช้รถม้าได้ก็นั่งเก้าอี้หามไปสลับกันไปถ้าจริงแล้วการโดยสารแบบนี้ก็ค่อนข้างลำบากมีใช่น้อยเพราะว่าต้องมีการเปลี่ยนพาหนะกันอยู่เป็นระยะท่านสตอฟก็เลยพูดเอาใจราชทูตว่าแต่เดิมพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะส่งม้าแล้วก็รถหลวงมาจากกรุงปารีสเพื่อที่จะมาต้อนรับคณะราชทูตสยามแต่ต่อมาก็ทรงพระดำริว่าถ้าทำแบบนั้นมันจะช้าเพราะว่ากว่ารถม้าจะเดินทางมาถึงและกว่าจะหยุดพักให้หายเหนื่อยก็คงจะใช้เวลาเป็นแรมเดือนเมื่อทรงพระดำริดังนี้ก็เลยมีรับสั่งให้ใช้ม้าตามเมืองต่างๆที่ต้องผ่านไปทานถึงแม้ว่าอาจจะไม่สง่างามอาจจะไม่อลังการเหมือนกับรถและก็ม้าที่ส่งตรงมาจากเมืองหลวงแต่ว่ามันก็จะเร็วกว่าจะเป็นโอกาสให้พระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ทรงเชยชมพระราชสารและได้พบกับราชทูตของพระเจ้ากรุงสยามได้โดยเร็วสมตามพระราชประสงค์ดังนี้ถึงแม้ว่าราชทูตสยามอาจจะไม่ได้รับเกียรติยศจากเมืองหลวงอย่างที่กล่าวมาแต่ก็ขอให้รู้สึกว่าเป็นเพราะพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงพระกรุณาเป็นพิเศษไม่อยากจะให้ค้างอ้างแรมตามหัวเมืองกันดารนานนักอยากจะพบเร็วๆเท่านั้นนี่ก็เป็นวิธีการเจรจาทางการทูตที่น่าสนใจทีเดียวจากนั้นออกพระวิสุทธิ์สุนทรราชทูตก็เลยตอบไปว่าการที่พระเจ้ากรุงฝรั่งเศสทรงพระราชดำริจัดการดังนี้ก็เป็นพระบรมราโชบายอันดีเลิศหาเป็นที่รังเกียจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่กลับเป็นที่ยินดีปราโมทย์อย่างยิ่งเพราะจะได้เฝ้าพระองค์ชมพระบารมีโดยเร็วแท้จริงการที่พระองค์ทรงพระราชประสงค์จะทรงพบกับข้าพเจ้าทั้งหลายคราวนี้
คงเป็นเหตุได้บันดาลให้ลมคลื่นและฝนฟ้าอากาศตามทางที่เรามาสงบเรียบร้อยเราจึงสามารถมาได้ถึงที่นี่โดยปราศจากภัยอันตรายทุกประการส่วนพวกข้าพเจ้าเล่าบัดนี้รู้สึกอยากชมพระบารมีเป็นกำลังและอย่าว่าแต่พวกข้าพเจ้ารู้สึกเป็นที่ไม่พอใจในการที่ต้องขี่เก้าอี้หรือนั่งรถหัวเมืองไปเฝ้าพระองค์ชนี้เลยถึงแม้จะต้องเดินก็หามีความน้อยใจไม่ถ้าเดินด้วยเท้าจะถึงกรุงปารีสเร็วกว่าขี่เก้าอี้หรือนั่งรถก็จะลงเดินด้วยเท้าในทันทีนี่เองไม่ครั่นครามต่อความเหน็ดเหนื่อยซึ่งอาจจะมีมาทุกประการความอยากดูอยากชมพระองค์ก็จะเป็นกำลังวังชาอันแรงกล้าอาจพาไปได้ให้ลุถึงกำแพงพระนครเป็นแน่ฉะนี้จึงขอท่านจงอย่าวิตกในการอัตคัดซึ่งบังเกิดจากการโดยสารคราวนี้เลยนี่ก็เป็นการตอบของโกษาปานออกพระวิสุทธิ์สุนทรในฐานะหัวหน้าคณะราชทูตไทยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะเป็นบทที่4ค่ะเมื่อราชทูตไทยออกจากเมืองบรัสเดี๋ยวกลับมาค่ะ This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่2จดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสของมองซิเออร์เดอวิเซ่แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยโดยท่านเจษฎาจารย์ฟอยฮีลานะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาค่ะมาอ่านจดหมายที่ส่งผ่านมาทางอินบ็อกซ์กันสักนิดนะคะครับผมคุณสัสิธรเฮเนซี่ค่ะทักทายมาทางอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินบอกว่าสวัสดีคุณรัศมีจากรัฐเท็กซัสอเมริกานะคะโอ้สวัสดีครับดิฉันชื่อสัสิธรได้ฟังไซอิ๋วจนถึงตอนที่88โอ้ใกล้จบแล้วใช่ค่ะฟังทุกวันทางพอดคาสต์ระหว่างแพ็คของไปส่งไปรษณีย์สามีชาวอเมริกันทำชิ้นส่วนรถยนต์ขายออนไลน์โอ้โหเก๋มากเลยนะคะครับดิฉันก็ช่วยแพ็คของค่ะช่วยให้การทำงานที่ต้องใช้สมาธิเป็นไปอย่างสนุกสนานราบรื่นไม่น่าเบื่อเลยค่ะขอบคุณสำหรับรายการดีๆนะคะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่เขียนมาบอกเราด้วยนะคะครับผมโอ้อยู่รัฐเท็กซัสเลยนะครับใช่ค่ะเท็กซัสนี่ถือเป็นหนึ่งในรัฐที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยครับพี่เขาบอกว่าถ้าอเมริกาเนี่ยเกิดสงครามขึ้นมาเท็กซัสสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่พึ่งเมืองหลวงเลยครับขนาดนั้นเลยครับพี่เป็นรัฐใหญ่ใช่ครับก็เดี๋ยวนี้อาชีพออนไลน์เนาะขายได้เกือบทุกอย่างเลยใช่ครับพี่อันนี้อะไรรถยนต์ให้กำลังใจทางคุณสสิธรด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าทางรัฐเท็กซัสตอนนี้โควิดไปถึงหรือยังก็ไม่รู้โอ้ตอนนี้น่าจะอยู่แถวแคลิฟอร์เนียครับพี่ตอนนี้ก็ไปหลายรัฐแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็ทางสหรัฐนี่มีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตโดยค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศอื่นๆด้วยโอ้ 5% กว่าๆนะคะโอ้โหเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อ100คนต้องมี5คนเสียชีวิตประมาณ5คนของจีนอันนี้ประมาณ3คนครับสหรัฐนี่สูงมากอย่างน่าแปลกใจนะคะครับผมค่ะก็ส่งกำลังใจให้คุณสสิธรแล้วก็ขอให้แพ็คของอย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะครับและเดี๋ยวไซอิ๋วจบมาฟังจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสกันต่อค่ะอันนี้ก็สนุกไปอีกแบบนึงนะคะเราจะได้ฟังภาษาการพูดจาภาษาดอกไม้ครับผมของทูตนะคะเป็นการเรียนรู้วิธีการสื่อสารคือไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยทูตเขาสามารถที่จะพูดให้แบบฟังดูดีอ่ะครับทุกอย่างเลยมันจะดูแบบเอ๊ะจะดูนุ่มนวลใช่ครับดูเป็นบวกคือเป็นวิธีการพูดที่น่าศึกษามากนะคะคนที่ทำงานทางด้านพิธีการทูตก็น่าจะต้องมีการฝึกฝนเทคนิคหรือว่าทักษะการสื่อสารแบบนี้นะคะคือแม้กระทั่งเรื่องที่อติจะเตียนกันเนี่ยก็สามารถพลิกพูดให้คนฟังเนี่ยไม่รู้สึกว่าถูกโจมตีไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกตำหนิหรือว่ามันแย่อะไรทำนองนั้นเรียกว่า
ละมุนละม่อมครับพี่โอ้มากเลยค่ะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะภาษาดอกไม้จริงๆครับผมแล้วก็ในเล่มนี้เนี่ยเราก็จะได้ฟังภาษาดอกไม้ทั้งดอกไม้ของไทยแล้วก็ดอกไม้ของฝรั่งเศสครับเขาก็จะให้ดอกไม้กันไปมานะคะเพราะว่าเป็นการเดินทางเจริญสัมพันธไมตรีที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพจริงๆแต่ขณะเดียวกันมันก็เหมือนกับมีการชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะคะด้วยชั้นเชิงของแต่ละฝ่ายซึ่งอันเนี้ยสนุกค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณโรสแมรี่นะคะบอกว่าอยากเขียนมาให้กำลังใจคุณหมีกับคุณจิตเรนวงเล็บเดี๋ยวนี้ยิ่งเล่ายิ่งเก่งนะคะขอบคุณมากครับผมติดตามห้องสมุดหลังไมค์มาตั้งแต่ลูกอยู่อนุบาลจนตอนนี้ขึ้นม.4 แล้วโอ้โหลูกอยู่อนุบาลอ้างซะใจหายเลยอย่างน้อยก็6ปีแล้วครับพี่ห้องสมุดหลังไมค์ผ่านวิกฤตมาหลายรอบลุ้นจนรายการได้กลับมาดีใจมากๆตอนช่วงไม่มีรายการชีวิตเฉามาก555ได้อ่านหนังสือผ่านการฟังที่ได้อรรถรสอยากฟังเรื่องวีรบุรุษเขาเหลียงซานโอ้โหตายแล้วซองกังนั่นเองนะคะครับผมอินซีแดงโอ้โหมังกรหยกโอ้โหวงเล็บทุกภาคเลยทุกภาคเลยละครับตายยังไม่หมดหวังจะได้ฟังเพชรพระอุมาเช่นกันแต่เรื่องอะไรอะไรก็ฟังค่ะขอบคุณมากครับผมอยากให้อัปโหลดตอนใหม่ๆทุกวันบางช่วงไม่มีอัปโหลดต้องกลับไปฟังเรื่องเก่าๆตอนนี้ฟังกระบี่เยอะยุทธจักรจบไปแล้วนารีนคราก็จบแล้วเตรียมจะฟังริทมี่สั้นต่อโอ้จริงๆก็คืออัปโหลดทุกวันทุกวันนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะฟังเร็วกว่าคนอัปโหลด ก็เลยอัปไม่ทันแล้วครับตอนนี้ อยากให้ช่วยอัปโหลดพม่าเสียเมืองด้วยค่ะเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ฟังตอนทราบว่าคุณหมีมาอยู่ที่ไทย PBS เรื่องนี้หลุดผังไปแล้วเดี๋ยวขอค้นกรุสมบัตินิดนึงนะคะครับผมว่าสามารถที่จะอัพได้เลยหรือเปล่านะคะพระม่าเสียเมืองค่ะเดี๋ยวให้คุณจิตเรนไปเช็คดูอีกทีนึงนะคะว่าสามารถที่จะจัดการได้เลยไหมครับผมถ้ายังไงก็รับไว้พิจารณาและดำเนินการต่อไปค่ะเอาละเรากลับไปที่เมืองบรัสกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะเป็นบทที่4แล้วค่ะครับกับบทที่ชื่อว่าราชทูตไทยออกจากเมืองบรัสค่ะครั้นถึงวันที่9เดือนกรกฎาคมพวกราชทูตก็ออกจากเมืองบรัสแล้วไปรับประทานอาหารกลางวันที่ตำบลชื่อลังดิโนแล้วก็เลยไปค้างคืนอยู่ที่ฟูวันที่10มีการเลี้ยงกลางวันที่เมืองซาโตแลงแล้วก็ไปค้างคืนที่เมืองแทงป่าวันที่12รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองเอ็นบงแล้วก็มีรำเท้าเป็นที่ต้อนรับราชทูตด้วยจากนั้นก็ไปค้างคืนที่เมืองโอแรพอถึงวันที่13ก็เดินทางถึงเมืองวันเจ้าเมืองก็จัดการต้อนรับอย่างแข็งขันจนราชทูตถึงกับออกปากชมว่าเมืองนี้ต้อนรับดีจริงๆในวันเดียวกันนั้นกระบวนราชทูตได้ยกไปค้างคืนที่ตำบลชื่อมือซีลียักษ์พอวันที่14ก็ถึงตำบลที่ชื่อว่าลาลอชแบนาที่นี่ราชทูตและพวกลงจากเก้าอี้หามไม่ต้องขึ้นอีกต่อไปเพราะว่าหนทางจากนี้ไปถึงกรุงปารีสสามารถจะใช้รถม้าเดินทางต่อไปได้เท่ากับว่าการเดินทางก็จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสามารถใช้รถม้าได้ตลอดทางที่ตำบลลาลอชแบนาดนี้ก็ได้เกิดมีปัญหาขึ้นในระหว่างราชทูตสยามและเจ้าพนักงานกรมวังคือเป็นความแตกต่างของการถือธรรมเนียมซึ่งเดอวิเซ่ได้อธิบายว่าตามธรรมเนียมฝรั่งเขาจะนับถือตัวราชทูตผู้มาแทนพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่คือให้ความสำคัญกับตัวราชทูตถือว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินแต่ฝ่ายไทย
จะนับถือพระราชสารเป็นใหญ่ถือว่าพระราชสารนั้นคือตัวแทนจากพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าราชทูตเป็นเพียงผู้เชิญไปคือให้ความสำคัญแตกต่างกันฝรั่งให้ความสำคัญกับคนแต่คนไทยให้ความสำคัญกับตัวราชสารและด้วยเหตุนี้ทางฝ่ายไทยก็ต้องแสดงความเคารพนับถือต่อพระราชสารเป็นใหญ่นั่นก็คือจะต้องมีการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ในที่อันสูงกว่าตัวราชทูตคือถือว่าราชสารนี้สูงกว่าราชทูตเพราะพระราชสารก็คือตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองจะต้องอัญเชิญเอาไว้ในที่สูงในที่พิเศษด้วยเหตุนี้ทางราชทูตจึงได้ขอให้เจ้าพนักงานกรมวังซึ่งกำกับดูแลมาด้วยนั้นตกแต่งบัลลังก์ไว้ในประทุนรถของราชทูตเฉพาะตรงที่ราชทูตจะนั่งคือเหมือนกับให้ทำที่พิเศษตรงที่ราชทูตนั่งแต่ให้อยู่เหนือศีรษะของราชทูตคือต้องอยู่เหนือหัวสำหรับจะได้อัญเชิญพระราชสารขึ้นไปประดิษฐานท่านสตอฟเจ้าพนักงานก็สั่งให้กระทำเช่นนั้นพอเสร็จแล้วราชทูตก็อัญเชิญพระราชสารตั้งไว้เหนือศีรษะแล้วกระบวนรถของราชทูตก็ได้เคลื่อนกระบวนไปตามระยะทางตั้งแต่นั้นมาถ้าถึงเมืองใดซึ่งมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนรถก็ได้มีการตั้งบัลลังก์ในรถเพื่อเชิญพระราชสารขึ้นประดิษฐานเหมือนที่ตำบลลาลอชแบนาดนี้ทุกตำบลอันนี้ก็เป็นพิธีการแบบไทยๆในการให้ความสำคัญกับพระราชสารในวันเดียวกันที่ได้เริ่มขึ้นรถแล้วก็เริ่มตั้งบัลลังก์รับพระราชสารนั้นกระบวนทูตได้มาถึงปงซาโตเลอดึกเดอกัวแลงเจ้าเมืองนั้นได้จัดการรับรองปฏิสันถารโดยเรียบร้อยวันที่15ได้เดินทางมาถึงตำบลหนึ่งชื่อว่าตำบลตังและได้รับประทานอาหารกลางวันที่นั่นด้วยเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยท่านราชทูตได้ไปคำนับท่านผู้หญิงที่ชื่อว่าลามากิสดาพียีซึ่งเป็นญาติกับท่านกงเดอมังสแฟร์ราชทูตของพระมหาจักรพรรดิออสเตรียที่กรุงสเปนซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นครั้นเสร็จการไปหาท่านผู้หญิงตอนบ่ายก็ลาไปที่เมืองหนังแล้วก็ค้างอยู่ที่นั่น2คืนกับวันครึ่งคือวันที่16และวันที่17ตอนกลางวันวันที่16นั้นเจ้าพนักงานได้พาราชทูตขึ้นไปบนยอดเนินเขาแห่งหนึ่งชื่อว่าเนินแดบกาปิแซงเพื่อที่จะให้ราชทูตได้ดูเมืองหนังว่าใหญ่โตขนาดไหนคือพาขึ้นไปบนยอดเขาเหมือนกับเป็นเนินเขาเล็กๆในเมืองซึ่งเป็นจุดชมวิวสามารถที่จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองทั้งเมืองได้ถนัดพอขึ้นไปบนยอดเนินท่านราชทูตทั้งหลายเห็นหมู่บ้านรอบเมืองมีเป็นหลายหมู่ใหญ่ๆก็ถามท่านสตอฟซึ่งเป็นผู้ดูแลว่าหมู่บ้านที่เห็นเรียงรายไปรอบเมืองนั้นเป็นเมืองอะไรบ้างซึ่งท่านสต๊อปก็ตอบว่าที่ท่านเห็นเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่รอบเมืองนั้นหาใช่เป็นเมืองอื่นไม่แต่เป็นแผนกหนึ่งของเมืองต่างหากนับรวมเป็นเมืองเดียวกันคือเมืองนังทั้งนั้นสรุปก็คือเป็นเมืองนังแสดงว่าใหญ่โตไม่น้อยในวันที่17ราชทูตได้ออกจากเมืองนังไปที่เมืองอังสนีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนังอยู่ริมแม่น้ำลัวซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ที่เมืองอังสนีนอกจากความเพลิดเพลินยังเกิดเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่ง
ซึ่งเป็นที่โจษจันของชาวฝรั่งเศสนั่นก็คือการที่คณะราชทูตจากสยามได้พากันลงอาบน้ำในแม่น้ำลัวซึ่งการอาบน้ำโดยวิธีนี้ชาวฝรั่งเศสไม่ค่อยจะอาบกันนักเพราะว่าที่นั่นเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะหนาวแต่ว่าแตกต่างจากเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองร้อนผู้คนก็มีความคุ้นเคยและก็ต้องอาบน้ำกันทุกวันแม้กระทั่งมาถึงฝรั่งเศสก็ยังคงธรรมเนียมนี้ไว้คือจะต้องมีการอาบน้ำและการอาบน้ำของคนไทยก็คือการลงอาบน้ำที่ท่าอาบน้ำคือเป็นการลงอาบน้ำในแม่น้ำในที่สาธารณะด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นของแปลกสำหรับคนฝรั่งเศสมีชาวฝรั่งเศสมาดูราชทูตสยามอาบน้ำกันมากมายคือกลายเป็นเรื่องที่คนฝรั่งเศสนี่ตื่นเต้นกันมากว่าโอ้โหราชทูตสยามอาบน้ำที่แม่น้ำลัวอาบในที่สาธารณะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแตกต่างกันก็คือว่าการล้างมือตามธรรมเนียมของฝรั่งเศสจะล้างมือก่อนรับประทานอาหารแต่เมื่อรับประทานแล้วจะไม่ค่อยล้างเพราะว่าใช้ช้อนใช้ซ่อมมือก็เลยไม่เปื้อนไม่จำเป็นต้องล้างแต่ธรรมเนียมของไทยไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมใช้มือในการเปิบอาหารหรือว่าเปิบข้าวเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีการล้างมือเมื่อรับประทานอาหารเสร็จหรือเมื่อเสร็จมื้ออาหารนี่ก็เป็นความแตกต่างในเรื่องการกินการอยู่การอาบน้ำแล้วก็เป็นการเรียนรู้ของชาวฝรั่งเศสว่านี่คือวิถีของชาวสยามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็คงจะต้องติดตามต่อตอนหน้าค่ะเริ่มสนุกหรือยังคะคุณจิตรินโอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยครับพี่คือเราเห็นแบบฝรั่งเศสในยุคสมัยนั้นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยครับพี่เป็นการถ่ายภาพด้วยตัวหนังสือครับอธิบายบรรยายเห็นภาพค่ะเห็นชีวิตชีวาเห็นความตื่นเต้นเห็นความแปลกใจของคนฝรั่งเศสซึ่งในยุคนั้นกับการที่คนสองซีกโลกนี้จะมาเจอกันไม่ใช่เรื่องง่ายก็ติดตามตอนต่อไปนะคะว่านอกเหนือจากการอาบน้ำลงอาบน้ำที่แม่น้ำยังจะมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ซึ่งสองประเทศนี้ได้เรียนรู้จากกันและกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าติดตามนี่คือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสนะคะเขียนโดยมองเซียร์เดอวิเซ่เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเป็นผู้แปลจากภาษาฝรั่งเศสนะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะห้องสมุดหลังไมค์นำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ